ัสดีค่ะทุกคนครับโบอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักคนนี้ค่ะเขาเป็นใครคะเนี่ยท้าทายหน่อยลูกเฮ้หนูพูดได้ไหมลูกเอ้ยยิ้มนะดูหน้าเขาสิเขาเลยเขาเป็นคนกินข้าวแล้วต้องไปทั้งตัวอุ้ยอุ้ยไม่จับลูกไม่จับฮึ่ยคือหน้าตอนนี้คือเลอะมากมองอะไรอะลูกมองอะไรคะเฮ้ยเพื่อนเขาวันนี้เนี่ยเรากลับมาพบกับรายการนี้กันอีกแล้วเราเนี่ยเพิ่งกลับมาจากสวนสนุกนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำภารกิจหนึ่งก็คือวันนี้เราจะมาแข่งกินวันนี้ฉันกลับมาแล้วทุกคนคะวันนี้เราจะมาแข่งกินกันเร็วเฮียเราได้กินอะไรเฮียไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเฮียขอนั่งสูงกว่าโบได้ป่ะก็ได้เฮียก็หัวหายแค่นั้นแหละเพื่อนๆก็จะไม่เห็นหัวเฮียเนี่ยให้มีคนเห็นหัวทุกคนคะเราต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเรารับเชิญเขามาอีกแล้วเนื่องจากว่าเราจะมาแข่งกันกินกินอะไรวันนี้กินอะไรเฮ้ยวันนี้เราจะมากินหมาล่าค่ะว่าเรากินแล้วก็เพื่อนๆชอบอ่ะนี่ค่ะหมาล่าหมาล่าร้อยไม้อีกแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ภาค2นะคะทุกคนทุกคนเห็นเราไหมเนี่ยมันไม่โอ้โหนี่เรียกว่าอะไรมันเริ่มมองหน้ากันอย่างนี้ด้วยทุกคนเราจะมากินหมาล่าเราต้องบอกกติกาก่อนนะว่าอันนี้ร้านไหนร้านเดิมอันนี้คราวนี้จะขึ้นให้ละเอียดเลยขึ้นเบอร์ให้ด้วยเดี๋ยวจะเขียนไปตรงรายละเอียดข้างล่างแล้วการเกี่ยวกับหมาล่านะเพราะคนถามเยอะมากแต่ว่าวันนี้คือเราจะมาแข่งกันกินกติกาคือเราจะวางตรงนี้ไว้แล้วใครจะกินอะไรก็กินมีเวลาให้10นาทีใครกินได้มากที่สุดชนะเนี่ยวางเลยแล้วใครแพ้ถ้าใครเลี้ยงมือนี้จบเอากล้าบอกไม่เราพูดกันให้นี่ไงไม่ถ้าเกิดพูดกันในกล้องให้เฉยโบไม่ถ้าเกิดว่าคือเนี้ยเฮียแพ้เฮียจ่ายวัวแล้วเฮียชนะเฮียขอเพิ่มอีก600บาทอ่ะโบให้ดูแล้วกันว่าพี่ชายอ่ะพี่ชายก็จะประมาณนี้แหละเลี้ยงโบมาครึ่งชีวิตละอย่ามองกันอย่างนี้โบถ้าเจ๊ดูนี่คือพีคนะเฮียคือเฮียเฮ้ยมันน่ากินมากเลยว่ะร้านเนี้ยอันนี้เป็นหมูยะคุณหมูอุ้ยอันนี้เป็นหมู3ชั้นเอ้ยเป็นหมูไม่ใช่3วางเฮ้ยเฮียทำดีๆนะว่ามันเลอะอะไรยังเราจะเป็นยังไงกันดีอะไม่ว่าวันนี้โบไม่มี energy เลยเพราะวันนี้ไปสวนสยามอะไม่ท่านผู้สุดเดียวเขาเปลี่ยนชื่อเพราะวันนี้เราไปสยาม Amazing Park เพื่อนโบเพิ่งรู้ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสยาม Amazing Park จะบอกว่าเล่นเครื่องเล่นไป 6-7 อย่างโอ้โหเพื่อนร้อยแต่ละอย่างอะไม่ใช่ครั้งเดียวอะโบโคตรเกลียดไอ้นี่เลยอะที่เฮียให้โบเล่นอะอีพัดลมอะพัดลมโอ้โหอ๋อที่หมุนเนี่ยเออแม่งเจ๋งเลยนะคือแบบโบถามพี่เขาว่าอะไรปะพี่คะอันนี้มันจะมึนหัวไหมคะเขาบอกว่าแล้วแต่คนครับอยากทำเล็กก็ทำนี้หรอแม่จริงนะเพื่อนมาบอกเลยนะว่ากินอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากินหมาล่าคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะแข่งอะไรกันดีเว้ยแต่แบบคือหมาล่ามันนับชิ้นได้อะแล้วมันก็น่ากินจริงๆอะก็เลยคิดว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราอยากกินจริงๆแล้วทุกวันอะเราก็กินเจ้านี้นะแต่ช่วงไหนเบื่อก็จะหายไปโอ้โหดูดิดูความดำตรงนี้นาฬิกานะเรียกว่าความดำเลยค่ะเราแข่งกันจริงๆนะเราไม่แข่งกันเล่นๆนะเฮียใครแพ้คำว่าพี่คำว่าน้องตัดไปก่อนเลยนะได้บาสวันนี้ไงวะอ้าวโบยังไงเฮ้ยเฮียหยิบขึ้นมาดูว่าเฮ้ยนี่คืออะไรจับเวลาอ้าวแล้วไม่เอากล่องเก็บไว้อ่ะสักอันนึงมาใส่ไม้อ่ะเราต้องกินหมดอยู่แล้วปะหมดนี่เลยเออดินับหนึ่งสามแต่ผมมีตัวช่วยวันนี้คืออะไรน้ำจิ้มแม่ทำเองนับหนึ่งสามนะแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะมีอันเนี้ยสิบนาทีสิบนาทีตั้งนี้ดีกว่าวางก่อนจ่ายเฉยเฮียจ่ายโบไม่เราเอ้ยเอาเราไม่เอากล่องมาใส่เฮียถามโบว่าทำไมเอากล่องทิ้งหมดเลยอ้าวแล้วไม่เอากล่องเก็บไว้อ่ะสักอันนึงมาใส่ไม้อ่ะเราต้องกินหมดอยู่แล้วปะนี่ไงเจอแล้วอ้าวโบอันนี้ของเฮียโบหายเองนี่หรือโบมองอันเดียวกันฮะมองอันเดียวกันเลยเว้ยจริงเหรอเฮ้ยแต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าเฮียแพ้เฮียต้องให้เงินโบไม่เอาอย่างอื่นดีกว่าเฮียแพ้ให้โบ500โบแพ้ให้เฮีย500จบเริ่มเจอไม่มีใครยอมให้หรอกมันกินกันจนหมดอ่ะ1 2 3เดี๋ยวดิไม่เอาเฮีย1 2 3เริ่มโบเฮียแค่เงิน500ถึงรอเปรียบไงไม่รู้อ่ะเนอะไม่เดี๋ยวหาดิไม่เดี๋ยวแพ้จะหมดแล้วแบตกล้องอ่ะ1 2 3เอาไปก่อนนะเดี๋ยวเอาไปจับแล้วนะต้องรีบกินอร่อยมากมาไหม
ไส้กรอกเออมาชอบกินไส้กรอกมาไม่หนึ่งนาทีแล้วไม่ใส่นี่เยอะจังอะไม่เผ็ดเลยอันนี้บอกเลยเผ็ดมากทำไมบอกว่าเอาเผ็ดเราสั่งเขาเผ็ดที่สุดเลยนะไม่เผ็ดเลยอันนี้บอกเลยคือหม่าล่าจริงๆอ่ะต้องเจ้านี้เท่านั้นนะถูกและอร่อยเจ้าอื่นเป็นยังไงก็ไม่รู้นะจริงๆผมพูดจริงแบบผมก็ถูกจริตกับเจ้านี้มากอร่อยมากคนที่ไปกินตามโบก็บอกว่าอร่อยมากไม่ผิดหวังเลยกินไปอันเดียวลมออกหูเลยหน้าร้อนวุ้บวุ้บวุ้บสองนาทีแล้วโอ้โหโบคือตะกี้ก็ร้อนอยู่แล้วอ่ะพอกินเข้าไปนั้นเหงื่อมาเลยทุบไปหน่อยดินี่ทุบมันออกโบไม่ชอบตีเฮียก็ทุบมาบอกให้ทุบอ่ะดู3นาทีแล้วเนี่ยดูเลียเงือแตกโบเจ็บไม่เผ็ดเลยอันนี้บอกเลยชิมอร่อยหือเนี่ยแหละเผ็ดดูฉะนั้นเนี่ยไก่สดปะไก่สดเย้ yeah! เปลี่ยนชุดมั้ยถ้าเกิดพ่อเลี้ยงอ่ะชุดเดียว all day and all night แต่ถ้าแม่เลี้ยงอ่ะวันหนึ่ง 2-3 ชุดทุกคนบอกว่าอะไรป่ะบีบีตัวเหม็นมากเฮียเฮียบอกอะไรก็ปกติเหม็นอะไรอ่ะแล้วโมโหเว้ย 5 นาทีแล้วเฮียขอเพิ่มเป็นเวลาเป็น20นาทีเฮ้ย 10 พอเราพูดกันแล้วไม่ใช่หรอเอ๊ะช่วยป้าป้าด้วยลูกนี่ขอแนะนำนะเดี๋ยวเขาจะกินหม่าล่าให้ดูถ้าโดนจริงอ่ะคือแยกเลยอ่ะวงแยกอ่ะคลิปพังอ่ะไม่มีลูกไม่มีต้องให้เกตโกบ้างนะคะบางทีอ่ะเขาได้เชื้อหรือเปล่ามาเชื้อมันจะไปเชื้ออะไรเชื้ออะไรเชื้อถึงศิลปินศิลปินกระเรงบีช่วยไปกินหน่อยนะฮะโหแต่งตัวดีน่ารักเลยวันนี้วันนี้น่ารักทั้งวันรักเยี่ยมเจ็ดนาทีอ่ะโหบอกก็ให้เพิ่มเวลาไม่เพิ่มหลังจากนั้นก็ได้มากินเรื่อยๆไงแต่รู้ว่าใครชนะแค่นั้นเองคือจะไม่คิดแข่งกินเร็วไปต่างประเทศกินเร็วบ้างตอนที่ไปซื้อเนี่ยคนเยอะไหมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ร้านนี้นะ6โมงเย็นหมดแล้วมาถึงคนขายหมดแล้วมาคนในตลาดหายหมดแล้วฝนตกตกทุกวันฝนเนี่ยอะไรอะไรโบพี่บูไม่เป็นไรที่ไหนล่ะพี่บูเฮียเฮียปาดให้เฮียมาวางอ่ะโบอยู่นี่8นาทีอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะแม่ตดเหรอมาไม่เม้นแล้วพี่บีอยู่ไว้นะ คือเรากินกันแล้วแม่ก็ตดนี่แหละถ้ามีเสียงนะขอให้เสียงเข้ากล้องหน่อยนุ่มทำอร่อยขึ้นว่ะ9นาทีเอ็ก1นาทีนาทีสุดท้ายใครจะได้500นับเวลาถอยหลังถ้าป๊าป๊าชนะป๊าป๊าได้เงินจากโกช้าง500โกอะไรโกสวยโกหมูโกหมูเผ็ดมากอร่อยปะไม่บอกเขาเอาเผ็ดนับเดี๋ยวต้องจับมือก่อนแล้วพูดเป็นคำพูดเฮียก็มั่นใจพอสมควรโบก็มั่นใจมากถ้าเฮียไม่โกงอ่ะเฮียจะโกงได้ยังไงอ่ะเขาบอกแค่พูดเฉยๆไม่ได้หรอร้อนมาเอาขึ้นมา1แล้ว1พร้อมกันอ่ะ1ไว้ไหน1 2 2 3 4 4 5เดี๋ยว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 5บวก5เฮีย5 6 6กินได้หมดเลยเนี่ยหมดเนี่ยหมด6 7เนี่ยก็7 8 8 9 9 10 11 11 12 12เดี๋ยวเดี๋ยว12 13 13 14 14 15 15 16เฮียโกงเพราะว่าเฮียเอาของแม่มาไว้ของเฮียไม่เกี่ยวแม่กินไม้เดียวเฮียออกก็ได้แม่กินไม้เดียวใช้คำว่าเอาออกก็ได้มันต้องเอาออกเฮียนี่ไงของแม่ไม้เท่าไหร่16 20ของ20มันเท่ากันตลอดโบถ้าโบ20เฮีย20 22 22มันก็กินไหนไม่ตามกัน23หมดแล้วจริงวะเนี่ยเฮียโกงแน่ๆเฮียไม่เคยโกงเอาดีๆโอเคโบไม่เล่นไหนดูดิโบไม่เล่นโบไม่เล่นเฮ้ยเฮียเอาเวลาที่ไหนไปกินเฮียกินเนี่ยโบเห็นอยู่ว่าเฮียเล่นกับเบบีด้วยเฮียกินเร็วมากกินโบพูดแล้วนะมากินกี่ไม้คะ2 3ไม้เฮียหักให้4เลยอ่ะแม่เฮียเอาของแม่ไว้เป็นของตัวเองไม่แต่เฮียก็เหลือเท่าไหร่อ่ะเฮียชนะชนะโอเคเฮียชนะเท่าไหร่นะเอาลง500กินต่อได้500นะเออให้จริงเพราะใครชนะเราก็ยังเป็นพี่น้องกันได้ถ้าผมให้500อ่ะเครื่องไม่เป็นโอ้ยแม่อร่อยมากอร่อยจริงนะทำไมตาบวมอย่างนั้นนะตอนนี้ง่วงเหรอเมื่อไหร่เฮียจะซ่อมจักรยานแจ้จักรยานมาให้มั
เฮียทำป่ะไม่กล้าค่ะแล้วโบยอะไรก็ไม่โบยโบยอากาศโบยลมอ่ะโบยแบบเฮียไม่ได้ทำอ่ะทำไมไม่ได้กลับมาเห็นอยู่ว่าเข็นเข็นเข็นมาไม่เห็นได้โบว่าอะไรเฮียวะเฮียเฮียไม่ยอมรับความผิดอ่ะเมื่อไรจะทำอ่ะโบแล้วใครทำจะรู้ไหมเอ้าวันนั้นเฮียค่ะออกไปธรรมดานะแล้วเฮียกลับมาแล้วเป็นอีกเฮ้ยเฮียอายุ30แล้วนะเฮียทำโดนมาขับไม่เป็นสปริงมันหลุดก็ใส่เลยก็หลุดเพราะว่าเฮียเอาไปไงแต่เฮียจะซ่อมให้เขาใหม่เลยอิ่มไหมเริ่มละเฮียกินของหวานกินด้วยกันก่อนดีเฮียเฮียกินอยู่นี่ไงเบคอนต้องเยอะเบคอนอร่อยเบคอนอร่อยให้เบบีช่วยด้วยดินี่ให้เบบีกินด้วยนี่อะไรนะให้เบบีกินดิหัวเฮียแตกอาจจะอยากกันได้เลยอยากลองว่าลองเลยคำนึงโอ้โหเห็นผมงี้ป่ะตั้งอ่ะซื้อภาษาญี่ปุ่นอร่อยมากเลยนะเว้ยร้านนี้แม่งทำอร่อยแบบเขาใช้คำว่าแม่งมันคือหม่าล่าจริงๆอ่ะร้านอื่นมันเป็นเขาเรียกอะไรป่ะบางๆอ่ะเราคิดดูนะไม้ละ5บาท5บาท5บาทเลยแต่ถ้าเป็นไส้กรอกแบบพันเบคอนเนี้ยอันนี้10บาท10บาทก็ยังถูกอ่ะดูดิไส้กรอกนะแล้วพันด้วยเบคอนด้วยนะแต่ก่อนต้องขาย5บาทรู้ป่ะอันนี้เหรอไม่ใช่แล้วแต่ว่ามี2อันอ๋อมี2ลูกแต่มันไม่ได้อะไรหรอกเพื่อน5บาทแล้วไส้กรอกก็เท่าไหร่อ่ะมีเบคอนนี่ที่ปุ๊กท้องให้คนมาใช่รู้เรื่องเมื่อกี้บอกแล้วว่าก็ยังไม่มากี่เดือนแล้วตอนนั้นอ่ะไม่ใช่4ละคราวนี้น่าจะเป็นผู้หญิงไม่ใช่4เดือนนะ4ปีแล้ว4ปีแล้วไม่ออกพี่ทุกคนคะเฮียกำลังคุยกับภรรยาของเฮียนะคะทุกคนถามว่าบีบีเป็นลูกใครเกิดจากต้นกล้วยเชื่อลูกรักปะรักมากเลยแล้ววันนั้นบอกไม่รักวันไหนวะโบเดี๋ยวนี้โบเริ่มว่าเฮียแล้วอ่ะแต่วันนั้นเฮียไปเซ็นท่านอ่ะแล้วโบเห็นว่าเฮียไม่ได้อุ้มเด็กคนนี้นั่นไงหาเรื่องให้หัวแตกไงเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยลูกอีกบ้านนึงจะมีหลายบ้านมีบ้านเราแล้วก็บ้านแม่กันนี่สองบ้านก็ผัดกันแล้ววันนั้นวันนั้นจะไปอยู่บ้านไหนป้องเรียกป้องเลยป้องคือบีบีเป็นเด็กที่เห็นแมวไม่ได้นะต้องไล่แบบฟัดเลยอะทำไรบีบีบอกให้วันหลังจะกลับบ้านช้าแล้วก็บ้านดึกได้ค่ะลูกมีคนบอกหน้าเงี้ยเหมือนโบจริงเหรอก็บอกเฮียหน้าเหมือนกันอ่ะเหมือนกันเหรอเราได้แม่บิวอ่ะได้พ่อใช่แล้วร้อยไม้กินไปกี่ไม้20เป็นคราวนี้นี่หมดไปเกินครึ่งแล้วนะแสดงว่ากินกับเฮียไงก็10 20 20เป็น40ละงั้นให้เรานั่งกินคนเดียวแล้วเฮียไปไหนทำงานทำงานอะไรทำงานกลางคืนบอกไม่ได้ห้ามบอกเฮียขนยาค่ะตอนกลางคืนยาอะไรยาพาราให้อีกร้านนึงพักมาเลยพวกเนี้ยยาพาราสีแดงอิดอ่ะเฮ้ยปิดเลยบ๊ายบายค่ะเพื่อนคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็เจอกันนะคะบ๊ายบายเม้นไว้เลยวันนี้อร่อยมากแล้วโบจะทิ้งรายละเอียดร้านนี้ไว้ให้ตรงข้างล่างนะคะเพื่อนๆว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้เบอร์ไปด้วยถ้าใครอยากกินก็มาค่ะแถวพระราม2อยู่ตรงบิ๊กซีตรงข้ามโลตัสนะคะทุกคนอร่อยมาก5บาทคุ้มมากที่โบมาทำอีก5บาทย้ำว่า5บาทที่มาทำอีกเพราะว่าอร่อยจริงๆเราไม่รู้จะกินอะไรแล้วคืออยากกินอันนี้จริงๆค่ะทุกคนบ๊ายบาย